สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะไปตัดคลิปวิดีโอสวยๆหรือว่าไปออกแบบสื่อโฆษณาสวยๆนะคะเราก็จะต้องรู้เกี่ยวกับงานออกแบบรู้แหล่งที่มานะคะว่าอะไรมาจากไหนเป็นยังไงนะคะเราจะเคยเห็นเนาะว่าเวลาที่เขาออกแบบสวยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นใน Illustrator ใน Photoshop เนี่ยคือบางอย่างเนี่ยนักออกแบบก็ไม่ได้ทำเองทั้งหมดนะคะคือยุคนี้นะมันเป็นยุคที่ความรู้เป็นเรื่องของแบบเปิดกว้างอะเป็นเรื่องของการเปิดกว้างทางความคิดเปิดกว้างทางความรู้นะคะแทบจะไม่มีความลับต่อกันแล้วอะนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะคือมันเป็นยุคของการสื่อสารการถ่ายทอดความรู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆนะคะจะเห็นว่าช่วงนี้นะคะไม่ว่าอะไรก็ตามจะไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นแบบเรื่องที่มันเป็นแบบความลับแม้แต่สูตรอาหารนะคะเห็นไหมคะทุกคนก็เอาสูตรต่างๆมานำเสนอการออกแบบก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะอยู่จะให้ทุกคนเนี่ยไปรู้แหล่งที่มาของการดาวน์โหลดของฟรีต่างๆมาใช้ค่ะถ้าเป็นใน AI นะคะหรือ Illustrator เนี่ยนะคะเราก็จะมีแหล่งดาวน์โหลดของฟรีนะคะมาใช้เยอะแยะมากมายนะคะให้เพื่อนๆ นะคะเข้าไปที่ Google นะคะเปิดหน้า Google เข้าไปเลยแล้วก็พิมพ์คำว่า Vector Free นะคะ VECTOR นะคะพิมพ์เข้าไปเลยนะคะแล้วทีนี้ก็ค้นหาก็จะออกมาหน้าจอนี้ก็จะมีหลายเว็บมากนะคะอ่ะลองไปที่อันแรกนะคะ free vector นะคะเป็น free pick นะคะเข้าไปในนี้นะคะก็จะมี vector นะคะ vector ก็คือ AI นั่นแหละนะคะก็คือไฟล์ของIllustrator นะคะสามารถเอาไปแยกชิ้นส่วนแล้วก็เอามาใช้ทำงานได้นะคะอ่ะเราก็จะมาเจอหน้านี้นะคะเป็น free pick นะคะให้เราสังเกตว่าถ้าอันไหนที่เป็นมงกุฎอย่างนี้นะคะก็คือเสียเงินเป็นพรีเมียมเสียเงินนะคะแต่อันไหนที่ไม่มีมงกุฎนะคะเราสามารถไปคลิกได้ว่าเราจะเอาแต่ของฟรีหรือเปล่านะคะก็ดูตรงนี้ตรงลายเส้นนะคะลายเส้นนี่มันจะมี all กับ free นะคะให้เราเลือก free ไปเลยนะคะคลิกตรง free ไปแล้วก็คลิกตรง vector นะคะ vector free ต่างๆก็จะออกมานะคะช่วงนี้ก็จะใกล้ปีใหม่เนาะก็จะมีแบบ merry christmas มีปีใหม่ออกมาเยอะแยะนะคะแต่เวลาที่เราจะค้นหาเราจะค้นหานะคะให้เราทำแบบนี้ให้เราไปที่ช่องค้นหานะคะช่อง search for vector นะคะก็ให้พิมพ์คำภาษาอังกฤษนะคะเราต้องการอะไรนะคะให้เราพิมพ์ภาษาอังกฤษไปว่าอย่างเช่นหนิวจะทำเกี่ยวกับอะไรดีเกี่ยวกับสวนของอิ๋วแล้วกันนะคะก็เป็นGarden อิ๋วจะพิมพ์ว่า Garden Logo ก็ได้Garden Logo ก็ Enter ไปนะคะแล้วสิ่งที่ออกมาก็คือหน้านี้เลยนะคะเห็นไหมเยอะมากนะคะก็จะมีการเดินโลโก้ออกมาเพียบเลยนะคะก็จะมีแบบเยอะมากให้เราเลือกนะคะแล้ววิธีการดาวน์โหลดทำยังไงนะคะอันนี้จะเป็นแบบฟรีนะฟรีเราสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์นะคะอยู่จะลองโหลดให้ดู1อันนะคะเอาอันไหนดีเอาอันไหนดีโอ้เยอะมากเลยนะคะเอาเยอะมากๆเอามันสัก1อันเลือกไม่ถูกมันเยอะมากเลยเอาเป็นโลโก้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 อันไหนดีเนาะเยอะค่ะเนี่ยอันนี้จะมีทั้งหมด8หน้านะคะสำหรับใครที่แบบอยากทำง่ายๆแบบไม่ต้องจ้างนะคะก็สามารถเข้ามาหาโลโก้ฟรีในนี้ได้นะคะมีเยอะมากเลยเอาเป็นอันนี้ก็ได้อ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะยิ่งดูนานยิ่งเลือกไม่ถูกนะคะแล้วอยู่ก็จะไปดาวน์โหลดเราก็เลือกฟรีดาวน์โหลดมาแล้วค่ะรอนะคะรอจนดาวน์โหลดหมดนะคะวันนี้เน็ตช้าเดี๋ยวดาวน์โหลดนี้เสร็จนะคะอยู่ก็จะมาบอกว่าทำยังไงกับไฟล์ที่เราเอาเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะไฟ
ล์ไปอยู่ที่ไหนเราจะเอาออกมาใช้ได้ยังไงนะคะรอแป๊บนึงค่ะโอเคอีกอึดใจเดียวโอเคเสร็จแล้วนะคะมาแล้วค่ะไฟล์นี้นะคะมันก็จะไปอยู่ในอู้สักครู่นะคะมาแล้วไปอยู่ในดาวน์โหลดนะคะหาดาวน์โหลดนี่อยู่นี่นะคะอยู่ในดาวน์โหลดอันนี้ชื่อว่า Black Echo ให้เราคลิกขวาแล้วก็มองหาคำว่า Extract to BlackEcho ก็คือ extract to ก็คือการแยกไฟล์ของ Black Echo นะคะคลิกไปเลยเรียบร้อยค่ะเราก็มาดูว่าอยู่ที่ไหนนี่อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้เลยเราก็จะเจอโฟลเดอร์เราก็จะเจอไฟล์แบบนี้นะคะการนำไปใช้เราก็แค่ต้องจำว่าไฟล์อยู่ในนี้นะแล้วเราก็เปิดโปรแกรมนะคะอยู่ไม่ได้เปิดโปรแกรมไว้นะคะเดี๋ยวเปิดโปรแกรมแป๊บนึงนะคะเปิดโปรแกรมAI หรือ Illustrator นะคะเปิดโปรแกรมแล้วเราก็จะ open ไฟล์นี้เข้าไปนะคะจะมีวิธีการแยกไฟล์ใช้นะคะก็แค่ ungroup นะคะเดี๋ยวรอโปรแกรมแป๊บนึงค่ะจะมีเยอะมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นการดาวน์โหลดของฟรีมาใช้นะคะมีทุกคำนะอย่างเช่นอะไรคำว่าเซลล์ SALE ก็ได้นะคะอ่ะลองดูว่าเซลล์จะเป็นยังไงนะคะเซลล์เห็นไหมคะไอคอนพวกนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องวาดเองให้เสียเวลาเลยค่ะเราสามารถที่จะดาวน์โหลดมาใช้ได้เนี่ยค่ะ 50% discount new เยอะแยะไปหมดเลยค่ะอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นอย่างปีใหม่ก็ได้นะคะ New YearNew Year Y-E-A-R New Year นี่นะคะ New Year 2022นะคะ Merry Christmas เพียบเลยนะคะก็จะมีของฟรีให้เราดาวน์โหลดเยอะมากนะคะเยอะมากๆนะคะพวกปฏิทินนะคะก็มีนะคะจะทำปฏิทินอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปนั่งเรียงวันที่เองนะคะก็จะมีสำเร็จนะคะมีใครก็ไม่รู้ใจดีนะคะเอามาลงให้ดาวน์โหลดไว้ใช้นะคะเยอะค่ะต้องการคำว่าอะไรมีหมดเลยแค่เราต้องคิดคีย์เวิร์ดให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะอย่างเช่นอีกอันนึงนะคะที่จะให้ดู sunเห็นไหมเยอะค่ะเราต้องการทำเกี่ยวกับอะไรนะคะเข้าไปพิมพ์นะคะเป็นภาษาอังกฤษมีทุกคำค่ะแม้กระทั่งcover YouTube ก็ได้นะคะ YOU YouTube banner YouTube cover มีหมดเลยนะคะลองไป YouTube cover ก็ได้เนี่ยค่ะคือเราสามารถใช้ตรงนี้เป็นไกด์ในการออกแบบได้นะคะใช้เป็นไกด์ไลน์ในการออกแบบเยอะมากเนี่ยค่ะอย่างเช่นพวกนี้นะคะเราก็สามารถที่จะดึงพวกลายเส้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะออกมาใช้ได้เราไม่ต้องออกแบบใหม่ทั้งหมดมีแม้กระทั่งอะไรนะลายไทยค่ะลายไทยเดี๋ยวจะพิมพ์ลายไทยไม่แน่ใจว่าลายไทยภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคะพิมพ์ทับศัพท์ไปก่อนน่าจะขึ้นแหละนี่นะคะเนี่ยเส้นพวกนี้นะคะเราก็ไม่ต้องออกแบบเองนะคะก็จะมีแบบไทยแพทเทิร์นนี่นะคะเยอะมากนะคะเราก็ไปดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยไทยแพทเทิร์นเดี๋ยวอยู่จ้าเอาไทยแพทเทิร์นมาแยกให้ดูสักอันหนึ่งแล้วกันเนาะจะได้เห็นแบบภาพชัดเจนว่าเราจะเอาพวกลายไทยในนี้เอามาประยุกต์ใช้กับงานของเราได้ยังไง
เอาเป็นตัวไหนดีอันนี้ก็ได้นะคะเปลี่ยนสีข้างหลังใส่ลูกใหม่ก็ได้เดี๋ยวจะให้ดูวิธีการประยุกต์ใช้นะคะโอเคเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปทำในโปรแกรม AI ต่อนะคะแล้วก็มาแล้วไปแตกไฟล์ก่อนอยู่ในดาวน์โหลดไปแตกไฟล์ก่อนนะคะTradition okay. แล้วก็ไปที่ AI นะคะ File Open Open นะคะ Open ไปที่ Download อยู่ตรงไหนนะ Download แล้วก็หาที่เราดาวน์โหลดไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะชื่ออะไรแล้วนะ Black ใช่ไหม Tradition อันนี้กันก็ได้ค่ะสังเกตนะว่าอันนี้จะขึ้น EPS นะคะไม่ใช่ AI แต่ความแตกต่างคืออะไร EPS สามารถเปิดใน AI ได้ EPS จะเป็นนามสกุล1ของ AI นะคะจะอธิบายยังไงดีเดี๋ยวเปิดมาก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเปิดกันได้นะคะมาแล้วนะคะนี่ก็คือที่ดาวน์โหลดมาเมื่อกี้แต่จะสังเกตว่าเห็นไหมคะมันแยกได้ค่ะมันแยกชิ้นส่วนได้หมดเลยนะคะแยกกันได้ทุกชิ้นส่วนเลยนั่นแสดงว่ามันแก้ไขได้หมดนี่ก็คือไฟล์ AI เราก็สามารถเอามาใช้ได้เลยตรงนี้ก็แยกได้อีกเห็นไหมคะถ้าเราจะเอาแต่พื้นหลังถ้าเราจะเอาแต่แบ็กกราวด์ก็ได้อ่ะอยู่จะลบอันนี้ไปนะคะแล้วอยู่จะไปเปิดโลโก้ไฟล์ open อยู่จะไปเปิดโลโก้ที่เราดาวน์โหลดเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้ชื่ออะไรนะ black ใช่ไหม black echo โอเคเราก็เปิดดูที่มันเป็นไฟล์นามสกุล EPS นะคะแล้วเราก็เปิดมาเลยเห็นไหมอันนี้ซ้อนในซ้อนมาอันไหนเราไม่เอาเราลบได้เลยคลิกแล้วก็ delete เลยนะคะนี่ก็คือเห็นไหมว่ามันเอาเมาส์ไปคลิกนะคะเราสามารถจับได้หมดเลยนะคะอยู่จะเอาตัวนี้นะตัวแรกแล้วก็คอนโทรล C นะคะกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดแล้วก็ตัว C นะคะก็คือการ copy แล้วเราก็มากลับมาที่ไฟล์งานของเรานะคะคอนโทรล V นะคะคอนโทรล V ก็คือวางเอามาวางนะคะตอนนี้ก็คือออกมาแล้วนะคะแล้วอยู่จะทำเป็นสี่เหลี่ยมนะคะซ้อนไปง่ายๆแล้วเราก็จะเอาโลโก้เนี่ยมาไว้ข้างหน้าโดยการที่เราคลิกที่โลโก้แล้วเราคลิกขวาแล้วเราคลิกที่ orange อ่านอะไรก็ไม่รู้นะคะ arrange นะคะแล้วก็ bring to font ก็คือการเอามาอยู่ข้างหน้าแล้วก็เลือกอันนี้นะคะเข้าไปอยู่ในกระดาษสีขาวที่เราสร้างไว้นะคะก็คือจะได้เป็นผลงาน1ชิ้นได้แล้วนะคะเราสามารถที่จะเอาเนี้ยไปใช้กับชิ้นงานได้เลยอันนี้ในกรณีของการที่แบบทำง่ายๆทำแบบที่ไม่ได้แบบเป็นงานที่ซีเรียสมากไม่ได้เป็นงานที่มีธีมไม่ได้เป็นงานที่มีต้องการเอกลักษณ์อะไรมากนะคะเป็นงานที่แบบเราทำอย่างเช่นทำแบนเนอร์ทำอะไรที่แบบต้องใช้แล้วเปลี่ยนใช้แล้วเปลี่ยนบ่อยๆนะคะเราสามารถที่จะทำสื่อเองได้ด้วยการดึงของฟรีๆต่างๆเนี่ยมาใช้อย่างเงี้ยได้เลย
ไม่ต้องไปแบบวาดอะไรเองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นงานที่เราต้องการเอกลักษณ์มากๆหรือว่างานที่มันเป็นแบบอุ๊ยอันเนี้ยทั้งโลกนะมีของฉันคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราจําเป็นที่จะต้องออกแบบนะคะก็ต้องมานั่งวาดนั่งอะไรเองเยอะๆนะคะแต่ว่าในกรณีอย่างนี้ไม่ต้องค่ะเราก็ไปหาดาวน์โหลดมาได้เลยนะคะมันจะมีอีกอันนึงอะคำว่าwallpaper เหรอ wallpaper นะคะ wallpaper wallpaper หรือคำว่า pattern ก็ได้นะคะคำที่แปลว่าลายต่างๆ wallpaper เนี่ยนะคะพวกพื้นหลังต่างๆชอบอันไหนนะคะก็สามารถที่จะหาดาวน์โหลดมาแล้วก็เอามาทำเป็นแบนเนอร์ทำเป็นสื่อของเราได้เลยโอเคค่ะนี่ก็คือการดาวน์โหลดของฟรีต่างๆมาใช้นะคะในกรณีของการที่จะต้องออกแบบเองแบบง่ายๆไวๆแล้วก็เป็นสื่อที่เราต้องเปลี่ยนบ่อยๆแล้วก็เป็นสื่อที่เราแบบอาจจะเป็นแบบสินค้าฮาร์ดเซลสินค้าที่ขายไวๆนะคะใช้ระยะเวลาเร็วๆแล้วก็เปลี่ยนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไม่ต้องไปจ้างออกแบบที่มันแบบแพงๆแล้วก็เนี่ยค่ะทำอย่างเงี้ยได้เลยนะคะโอเคเมื่อกี้บอกว่ายังไงนะจะบอกใช่ไหมว่า EPS กับ AI มันต่างกันยังไงนะคะลองดูตอนเซฟนะไฟล์ save as แล้วให้ดูตรงนี้นะคะตรงเซฟตรงเซฟเนี่ยนะคะจะมีหลายนามสกุลมากนะคะจะมี AI มี PDF มี EPS นะคะต่างกันยังไงนะคะที่เราคุ้นๆก็จะเป็น AI เป็น PDF แล้วก็เป็น EPS ใช่ไหม EPS เนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็จะไม่เห็นเท่าไหร่อ่ะเพราะว่า EPS เนี่ยจะเป็นไฟล์ที่จะเป็นนามสกุลที่ย่อขนาดไฟล์ให้มีขนาดเล็กกว่า AI ถ้า AI เนี่ยไฟล์จะใหญ่มากขนาดน้ำหนักอะค่ะอย่างเช่นว่าจะอธิบายให้เห็นภาพยังไงดีนะอย่างเช่นขนาดเท่ากันมองเห็นด้วยตาเท่ากันแต่ AI จะมีน้ำหนักมากกว่านะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นภาพกระสอบนะคะกระสอบพองเท่ากันเลยขนาดเท่ากันเลยสูงกว้างเท่ากันเลยนะคะมองเห็นด้วยตาเท่ากันเป๊ะแต่ AI จะหนักAI จะเหมือนมีของอัดแน่น AI จะเหมือนแบบมีเหล็กอยู่ในนั้นนะคะแน่นมากแต่ EPS นะคะขนาดเดียวกันขนาดเท่ากันดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันจะเหมือนกันมากเลยนะคะไม่มีข้อแตกต่างเลยแต่ EPS จะมีขนาดเล็กกว่าน้ำหนักจะเบากว่าเขาก็เลยนิยมที่จะอัพโหลดเวลาที่เอาขึ้นตามเว็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้นามสกุล EPS มากกว่า AI นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปทำสื่อต่างๆหรือว่าถ้าจะให้แบบละเอียดงานละเอียดจริงๆแบบไม่มีปัญหาชัวร์นะคะก็แนะนำให้ใช้เป็น AI ดีกว่านะคะ EPS เนี่ยสำหรับเอาขึ้นเว็บเอาสำหรับทำเอาขึ้นเว็บสำหรับเอาไปแบบใช้งานที่เอาไปใช้ในงานที่เราต้องการไวๆอะค่ะต้องการให้ดาวน์โหลดได้ไวๆน้ำหนักไม่มากนะคะนี่คือความแตกต่างก็ประมาณนี้เนาะนี่ค่ะจำคำจำไว้เลยว่าอะไรคะเวกเตอร์ vectortor นะคะคำนี้เลยค่ะ vectortor นะคะเข้าไปหาใน Google แล้วก็พิมพ์ว่าฟรีไปด้วยนี่แหละนะคะก็คือแหล่งในการหาภาพเวกเตอร์ฟรีๆมาใช้นะคะ